ในมือนี้ขอให้เขามาใช้เวลาค้นคิดและพิจารณาคำสร้างสอนของพระเจ้าน้ำกันเกี่ยวกับแก่นแท้ของจิตวิญญาณของพวกเขาในขณะที่ดำเนินตามทางแห่งความเสือ่อพวกเขาสามารถเห็นหลายคนที่กำลังหยุ่งเวียกและกำลังดำเนินชีวิตเพียงแต่เพื่อชีวิตฝ่ายไกยที่เบิ่งเห็นนี้เท่านั้นโดยเลีกยเรียงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ แต่สน,นั้นก่อนอื่นพวกเขาต้องเข้าใจว่าแก่นแท้ของชีวิตนั้นแม่นอย่างถ้าพวกเขาเบิ่งเพียงแต่สิ่งของไยกายและบ่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณพวกเขาก็ยากที่จะเสื่อในพระเจ้าทั้งจะคิดว่าเป็นอย่างบรรดาอาทูนที่เสื่อในพระเจ้าจึงต้องถึงกกดขีข่มเหงในลักษณะนี้เป็นอย่างบรรดาผู้คนที่เสื่อในพระเจ้าจึงต้องทุกข์ยากลำบากเสียนน้ หาเพียงแต่เบิ่งหลกนี้จากมุมมองสามิติของพวกเขาโดยปรสจากความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณแล้วพวกเขาก็จะบ่สามารถหู้จกักพระเจ้าและบบหู้ถึงแผนการของพระองค์ด้วยในท้ายที่สุดเมื่อปัญหาเกิดขึ้นในทันทีพวกเขาก็จะป้าทิมวามเสือ่อและปะ้าทิมพระเจ้าไปเหมือนดังที่ยูดาห์ได้เหตุและพวกเขาก็จะถือป้าทิมโดยบบมีทางเลือก นอกจากจะตกลงไปสู่ชีวิตท,ทางโลกเท่านั้นแล้วสถานการณ์ที่น่าเศร้าใจดังเซนี้ก็จะต้องเกิดขึ้นพอเจ้าได้ทรงเสร็จมาลูกนี้และได้ทรงแบกไม้กางแขนเพื่อความพ้นของมนุษย์ทั้งหลายและทรงนำพาพวกเขาเข้าสู่อ้อมแขนของพระองค์เพื่อให้หู้จักว่าแกนแท้ของชีวิตแม่นโลกแห่งจิตวิญญาณที่ดำลงอยู่พอเจ้าจึงได้รงเสด็จมาด้วยพระองค์เองและยังทรงทรงบรรดาผู้ประกาศพระคำไป และสั่งสอนโดยผ่านพระคมภีทั้งห6ิกเล่มบ่แม,มนบ่ถ้าบ่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณพวกเขาก็จะคิดว่าค่อยบอ่สนใจว่าเมื่อนมาสการเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นามัสการมื้อใดก็บ่เป็นอย่างดอกวันคริสต์มาสี้ร่วมกันก็ได้เพราะทั้งทั่วโลกก็สลองอยู่ถ้าบ่เหตดตามประสาขาก็คงเจ้าบ่เป็นอย่างถ้าบ่เหตดตามมื้อพระก็คงเจ้าบ่เป็นอย่างว่าง่ายๆว่ามนุษย์สามารถสัมผัสถึงสิ่งของไฟกายได้โดยทันที แต่บอสามารถสัมผัสถึงพะพรแห่งจิตวิญญาณได้โดยทันทีด้วยสายตาฝ่ายกก่นี้มื่อนี้พระเจ้าได้ทรงอวยพระพรพวกเขาอย่างอุดมสมบูรณ์หรือประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่พวกเขาพวกเขาบ่สามารถเข้าใจได้สารนั้นในมื่อนี้ข้าพระเจ้ากับพวกทานจะศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณอีกเท่งเป็นอย่างบรรดบาบพรพบุรุษแห่งความเสื่อจึงดำเนินชีวิตที่ทนทุกทรมานต่อความอึดหิว ความกระหายและความเจ็บปวดจากการทุกเขี่ยนตีถึง39บาทนั้นก็เพราะว่าพวกเขาได้เห็นโลกแห่งจิตวิญญาณซึ่งเปิดเผยโดยพระเจ้าความแตกต่างระหว่างผู้ที่เสื่อและผู้ที่โบเสือแมนผู้ที่เสื่อสามารถเห็นโลกแห่งจิตวิญญาณได้ซึ่งกําลังแล่นมุ่งหน้าไปสู่โลกนั้นแต่บรรดาผู้ที่โบเสือ่อแมนโบสามารถเห็นโลกแห่งจิตวิญญาณได้ บอกหุ้นจักววาจิตปัญญาดำรลงอยู่จึงเพียงแต่พญ,ญายามซ่อกหาวิธีทางเพื่อจะได้กินอิ่มสามคาบต่อมือในแผ่นดินโลกนี้ดำเนินชีวิตมีแต่เท่านี้บรรดานักการเมืองที่มีสื่อเสียงนักกฎหมายที่มีสื่อเสียงาศาสตราจารย์ที่มีสื่อเสียงนักปัญญาวิลาบุรุษมีผู้คนจำนวนนับบม่ถ้วนถึงยังไงก็ตาม ถ้าพวกท่านถามพวกเขาว่าท่านพอใจกับชีวิตของท่านจนถึงเดี๋ยวนี้บ่พวกเขาจะตอบว่าบา่ทุกคนที่ดำเนินชีวิตในโลกกำลังดิ้นบทบาทของพวกเขาเท่านั้นแต่ต่างโก็บมีความพึงพอใจข้าพเจ้าก็กำลังดิ้นบทบาทของตนเองและพวกท่านก็กำลังดิ้นบทบาทของพวกท่านเช่นกันบ,นบ่ใน่ามกลางบรรดาผู้คนในโลกนี้คนขอทานก็ดิ้นบทบาทของคนขอทานกษัตริย์ก็ดิ้นบทบาทของกษัตริย์ ประธานาธิบดีก็ลินบทบาทของประธานาธิบดีแม่บ้านก็ลินบทบาทของแม่บ้านและสามีก็ลินบทบาทของสามีทุกคนกําลังลินบทบาทของตนที่ถือกําหนดให้ลินฉะนั้นเมื่อการแสดงนี้มาถึงตอนจบพวกเขาทั้งหมดก็จะกลับคืนสู่ชีวิตที่พวกเขาเคยมีตั้งแต่เดิมนั้นแต่ว่าบางคนอาจคิดว่าคอยอยากลินบทบาทนี้คอยอยากใช้ชีวิตที่หรูหา ส่วนมงกุดของกษัตริย์และซี่นิ้วออกคำสั่งให้ผู้อื่นเฮ็ดตามในเมื่อทานบบได้ถึงมอบให้แสดงบทบาทนั้นจะเฮ็ดอย่างใดโบต้องอิสาบทบาทต่างๆที่พวกทานบบได้รับต้องลินบทบาทของพวกเขาอย่างซัดซือพวกเขาทุกคนต่างก็กำลังแสดงบทบาทของตนไปพร้อมๆกับการดำเนินชีวิตในโลกแต่ทันทีที่ชีวิตในโลกนี้สิ้นสุดแล้วพวกเขาจะได้กลับไปยัง่บนที่พวกเขาได้จากมา จะกลับคืนสู่โลกดั้งเดิมและตําแหน่งดั้งเดิมเพราะว่าทุกอย่างจะกลับคืนไปที่เดิมบรรทันพวกเขาจะได้สนใจเพียงแต่ชีวิตฝ่ายโลกนี้แต่จงเบิงไปสู่โลกที่นิรันคือโลกดั้งเดิมที่พวกเขาจะไปในอนาคตอันไกลนี้ถ้าบรรดาผู้คนเข้าใจโลกแห่งยวิญญาณพวกเขาก็จะบ่ถูกผูกมัดด้วยชีวิตฝ่ายกายนี้ และจะบถึกยึดติดด้วยความโลภฝ่ายโลกด้วยในะสะันนั้นเมื่อพระเยซูได้ทรงเสด็จมาโลกนี้เมื่อ2,000ปีก่อนพระองค์ได้ทรงกล่าวว่าอยาก,กระตือหลือลน้นหรือลงไายสิ่งของโลกนี้ที่จะเสื่อมสุนไปในบุษานี้ขอให้เขายืนยันเกี่ยวกับแก่นแท้ของโลกที่แท้จริงของพวกเขาซึงได้สแสดงให้หู้ยังจะแจ้งในพระคัมลูก,กาบทที่12ลูก,กาบทที่12ข้อที่16 แล้วพระเยซูก,กดไส้คำอุปมานี้บอกพวกเขาว่าเษฐีคนหนึ่งมีที่ดินซึ่งเกิดผลและปลูกได้ดีเจฐีคนนี้เริ่มคิดในใจว่าคอยบบมีบอนเพียงพอเพื่อจะเก็บผลและปลูกทั้งหมดนี้ไว้คอยจะเฮ็ดจังใดดีแล้วเษฐีก็ว่าว่าคอยจะเฮ็ดดังนี้คอยจะมั่งเล่าทั้งหลายที่คอยมีอยู่และสร้างเล่าใหมใ่ไงกาเกาขึ้นแทนและเอาผลและปลูกกับสิ่งของทั้งหมดที่คอยมีอยู่ไว้ในบ่อนั้น แล้วคอยกวนาจะเว้ากับตัวเองว่าสร้างโชคดีแทๆ้ๆคอยมีเข้าคของดีๆทางนั้นเพื่อไว้กินพอความต้องการตั้งหลายๆปีจงใช้ชีวิตอย่างสบายจงกินจงดื่มและจงทําให้ตนเองม่วนซืน่นแต่พระเจ้าก,ากล่าวแก่ลาวว่าคนโง่เอ่ยในคืนนี้แหละชีวิตของเจ้าจะดับไปจากเจ้าส่วนสิ่งของที่เจ้าได้หามาไว้นั้นจะตกเป็นของไผ่แล้วพระเยซูก็ม่วนท้ายว่าคนที่ท่อนหฮมทรัพย์สมบัติไว้สาหรับตนเองและบ่หังมีในสายตาของพระเจ้า <ๆ S 1> ก็เป็นดังนี้แหละ จากพระคำขังตัวนั้นเป็นอย่างพระเยซูจึงได้สงกล่าวว่าเศรษฐีผู้นี้เป็นคนโง่บ่เศรษฐีผู้นี้บ่ได้เข้าใจและบ่้ว่าแกนแท้ของชีวิตของเรานั่นแมน่นจิตวิญญาณของเราเราเพียงแต่สนใจสิ่งของฝ่ายโลกนี้และเพียงแต่เบิ่งโลกนี้เท่านั้นนั่นแม่นเหตุผลที่พระเยซูด้วยกง่าวว่าคนโง่เอ่ยสิ่งที่เศรษฐีเฮตดอยู่นั้นแม่นเป็นเพียงแต่การแสดงละครบทหนึง่งเราคิดว่า สิ่งทั้งหมดที่มีอยู่นั้นเป็นของตนเองหากนั้นเป็นความจริงเมื่อเราจบชีวิตหลงเราก็จะเอาไปนําได้ว่าแม่บอกสนนั้นจึงมีกล่าวว่าเกิดมาตัวเป้าสันใดก็กลับไปตัวเป้าสันนั้นก่อนกริย์เอเล็กซานเดอร์จะสิ้นลมหายใจแล้วด้สั่งเสียว่าให้เอามือทั้งสองข้างของเราย้อนออกไว้นอกหลงศพว่าแม่บอกเป็นอย่างเราจึงสั่งเสียให้เอามือของเราออกจากหลงศพบ่นั้นเบิ่งคือกว่า เราได้ตีสนะทั้งทั่วโลกและครอบครองทั้งทั่วโลกเพื่อตัวเราเองแต่ว่าในท้ายสุดได้เหลือเพียงแต่มือเปล่าโ่มิสิ่งใดเลยที่เราสามารถเอาไปนำได้เราได้ย้อนมือของเราออกจากหลงศพเพื่อสอนคนทั้งหลายว่าโมมิสิ่งใดที่เอาไปนำได้เมื่อพวกทานเสียชีวิตคนโง่เอย่ยในคืนนี้แหละชีวิตของเจ้าจะดับไปจากเจ้าส่วนสิ่งของที่เจ้าได้หามาไว้นั้นจะตกเป็นของไผ่ พระคำข้อนี้ก็ได้บอกไว้เส้นเดียวกันโบมนบอกเสถีได้เริ่มคิดในใจว่าคอยโบมิบอลเพียงพอที่จะเก็บผลผลูกนี้ไว้่อยจะเฮ็ดจังใดดีดคอยจะมั่งเล่าทั้งหลายที่คอยมีอยู่และสร้างเล่าใหม่หง่กว่าเก่าขึ้นแทนและเอาผลผลูกับสิ่งของทั้งหมดที่คอยมีอยู่ไว้ในบ่อน,นั้นสร้างโชคดีแท้ๆคอยมีข้าวของดีๆทางนั้นเพือ่อไว้กินพอความต้องการตั้งหลายๆปีจงใช้ชีวิตอย่างสบายจงกินจงดืม่มและจงทําให้ตนเองมวลสื่นเสถีบบได้คิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณของเราแม้แต่1%เป็น นี่แม่นเหตุผลทอิทที่พระเยซูได้สงก่าวว่าเล้าเป็นคนโง่และเหตุผลที่สองที่พระองค์ได้สงก่าวว่าเล้าเป็นคนโง่นั่นก็เพราะเศรษฐีบทได้เข้าใจว่าชีวิตของเราจะดับไปจากเราในเมือ่อใดเมื่อหนึ่งเหตุผลที่สามที่ซี้ให้เห็นว่าเล้าเป็นคนโง่นั้นเพราะบ่ได้ก้าเกี่ยมเพื่อโลกแห่งจิตวิญญาณที่ควรจะก้าเกี่ยมแต่ได้ก้าเกี่ยมสิ่งของต่างๆไว้ คือความมวลซื่นไฟไก่เถิงโลกนี้เท่านั้นพระองค์ได้ทรงซี้ให้เห็นว่าการที่เล้าได้ใส้หมดทั้งชีวิตดังเสนีแม่นคน้นโง่ดังนั้นพระเยซูได้ทรงกล่าวในคําอุปมา,าว่าในคืนนี้แหละชีวิตของเจ้าจะดับไปจากเจ้าคำว่าด,ดับสามารถแทนด้วยคํำว่าแยตัวกับโบเมนบอดังนั้นหัวข้อเทศนาในมือนี้แมน การเฮียกตัวกับอย่างกระทันหันถ้าผู้กำกับว่าว่าการแสดงของเจ้าบอดีลายดังนั้นมื้อนี้จะเป็นมื้อสุดท้ายของเจ้าจากนี้ไปคนอื่นจะแสดงบทบาทของเจ้าดังนั้นหลังจากมื้อนี้ไปหน้าที่ของเจ้าได้สิ้นสุดลงแล้วจะเป็นเอ่ไหดถึงแม้ว่าเราได้เบิ่งไปเพียงแต่สิ่งนั้นและทุ่มเทหมดทั้งสิบิตเราก็ต้องได้หยุด เพื่อว่าให้พวกเขาวุ่นวายใจจนเห็ดอย่างบ่ถึกเมื่อต้องถึงเฮี้ยตัวกลับไปยังกระทันหันจงกายเป็นคนสลาดผู้ทีกล้าเกี่ยมทุกสิ่งไว้ดวงหนาพวกเขาจะถึงเฮี้ยตัวกับคืนแตกต่างกันเพียงแต่จะถึงเฮี้ยตัวกับในลักษณะใดบางคนย้อนสงคามบางคนย้อนพญ,ญาดบางคนย้อนอุบัติเหตุแตกต่างกันแต่วิธีที่ถึกเฮี้ยตัวไปเท่านั้นแน่นอนว่าทุกคนได้เกิดมาในโลกนี้จะต้องประเสริฐกับ่วงเวลา ที่พระเจ้าได้ทรงเฮียกตัวกับเมื่อเวลาหมายเฮียกมาถึงในเวลานั้นบางคนจะวุ่นวายใจแต่ว่าบางคนจะสมสื่อยินดีหลเมื่อเวลานั้นมาถึงเพราะว่าท่านจะไปสู่โลกอันหงเหองบนที่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่ดังเสนนั้นบางคนจะเพาะอ,อกพอใจและดีใจหลายมีเพลงดังเพลงหนึ่งที่มีเนื้อเพลงว่าคอยหาก,ก็อายุสามสิบปีเท่านั้นดังนั้นเมื่อโยมทูตมาฝากบอกเพื่อนว่าคอยบอสามารถไปนไําใด พอคอยภูมมใจหลายในความเป็นหนุ่มของตัวเองเส้นเดียวกันฝากบอกเพื่อนว่ายังบ่ถึงเวลาที่คอยจะไปเถื่อในความเป็นจริงพวกเขาบ่ได้อยู่ในฐานะที่จะสามารถส่งต่อได้ถ้าพวกเขาถึงเฮียกตัวกลับอย่างกระทันหันแม้นแต่ในคณะที่นอนอยู่ในตอนกลางคืนพวกเขาก็ต้องกลับแน่นอนแล้วว่ามีหลายสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาแต่ผู้ที่เป็นคนโง่นั้นแม่นยนต์ยังบ่ได้กาเกี่ยม เพื่อลกแห่งจิตวิญญาณถึงจะไหนก็ตามสมาชิกซีโอนของพวกเขาทุกคนผู้ที่ปฏิบัติม,มือพระในทั้งถั่วโลกแม่นได้หาพระพรอย่างแท้จริงพอพวกเขากําลังกล้าเกี่ยมทุกๆสิ่งอยู่บแมนบอกสิ่งที่พูกคนในโลกบ่ได้กล้าเกี่ยมเถือแม่นแต่ในทุกๆมือพวกเขาก็กาลังกล้าเกี่ยมสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตของพวกเขาอาักาทูดโบโลได้บันทึกถ้อยคําของพระเยซูในเฮเบเลอร์บทที่เก้าดังต่อไปนี้ขอให้เขา มาเบิงในเฮเบเลอร์บทที่เก้าข้อที่เส้าเจ็ดพระคำที่เก่าว่าทุกๆคนต้องตายเท่อเดียวถ้าพวกท่านจะอธิบายคําว่าต้องตายเท่อเดียวให้กงกับหัวข้อเทศนาในมือน,นี้ก็จะได้คําว่าการเฮียกตัวกับอย่างกะทันหันทุกๆคนต้องตายเท่อเดียวและหลังจากนั้นเขาจะทึกพิพากษาโดยพระเจ้าในทนํานองเดียวกันนั่นแหละพระคิดได้ถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาเท่อเดียวเพื่อยกการบาปของคนจํานวนหลวงหลาย พระองค์จะมาประกฏเทือที่สองว่เม่นเพื่อจัดการกับบาปแต่เพื่อโพดซอยเอาบรรดาผู้ที่ของคอยท่าพระองค์ให้พน้นมนุษย์ทุกๆคนถือกำหนดให้ถือเฮียกตัวกลับและหลังจากนั้นจะถือพิพากษาโดยพระเจ้านี่แม่นการพริพากษาว่าจะไปนรกหรือไปสวรรค์แม่นบอกนี่แม่นสิ่งที่ต้องพบจนถึงเดียวนี้ทั้งพวกท่านและข้าพระเจ้าต่างก่อเส้ชีวิต โดยทุ่มเททั้งเวลาและความกระตือรือร้น,ลนและความพยายามในการก้าเกียมเพื่ออาณาจักรสวรรค์ที่จะไปในอนาคตเมื่อกล่าวถึงโลกแห่งจิตปัญญาณในขณะน,นี้พระเจ้าทรงกล่าวว่าพระองค์ทรงกําลังกะเกี่ยมสิ่งใดไว้สาหรับพวกเขาหมอทรงกระเกี่ยมบนอยู่ไว้สําหรับพวกเขามอดดนิรันและตําแหน่งเหมือนดังปรโลหิตแห่งกษัตริย์ไว้สําหรับพวกเขาพระเจ้าทรงกําลังรอทาพวกเขาอยู่หลังจากที่ได้สแสดงบทบาทในโลกนี้สิ้นสุดลงแล้ว จงกลับคืนมาไปไหวเขากำลังฮักษามงกุฎที่โบสูนหายไปจักเถื่อไว้ในสวรรค์ให้แก่พวกท่านพวกเขาจำเป็นต้องระลึกถึงเรื่องนี้อยู่เสมอแต่อาจจะมีบางคนคิดว่าตอนนี้อายุเพิ่มขึ้นหนึ่งปีแล้วจากหน่อยค่อยก็คงบมิประโยชน์อย่างแล้วเนา,ขาะข้าพเจ้าบบฮุวาเป็นอย่างท่านจึงคิดเส่นนั้นพอมีเพียงแต่สาวโลกที่คิดเส่นนั้นพวกเขาทุกคนล้วนแต่เป็นลูกแห่งสิอนเมื่อคิดถึงอาณาจักรสวรรค์ที่พระเจ้าทรงก้าเกี่ยมไปนั้นแม่นมีความสุขหลายสั่มใดยิ่งอายุเพิ่มขึ้นอีกปี ก็ยิ่งเข้าใกล้สวรรค์หลายขึ้นเท่านั้นโบเมนบบพวกเขาจะได้พบกับพระเจ้าวัยวันี้สร้างน่าตื่นเต้นหลายโบเมนบบถ้าอีกจักหน่อยพระเจ้าจะเรียกตัวพวกเขากับคืนประตูแห่งสวรรค์ก็จะถูกเปิดกว้างออกและทันทีที่ก้าวผ่านประตูเข้าไปก็จะเห็นบรรดาทูตสวรรค์เป็นซิบล้านตนต้อนรับพวกเขาโดยกล่าวว่าท่านทุ่มเทความพยายามหลายในการรักษาค,ความเสือ่ออัครทุตโปโลได้จินตนาการถึงสากนี้อยู่เสมอจึงได้เห็ดเวียกข่าวประเสริฐ ด้วยความตื่นเต้นถึงพบการคมเหงและการทดสอบภายนอกก็บอได้ส่งผลต่อความเสื่อของเพิ่นแต่อย่างใดเลยพวกเขาทุกคนก็เซนกันจำเป็นต้องดำเนินในเส้นทางเดียวกันนี้แต่ผู้ที่โบเสือที่ถึงเฮกตัวกับจากแผ่นดินโลกก็จะย่างกลัวจนตัวสัน่นและย่านพบกับความตายพอหูดีแล้วว่าต้องถึกลงโทษแต่ว่าพวกเขาดี เมื่อพระเจ้าทรงเฮียกตัวกับจะมีความสุขหลายสำใดบรรดาลูกแห่งสีออนที่มีความเสือ่อเมื่อพระเจ้าทรงเอื้นพวกเขาทั้งหลายกับคืนก็จะมีความสมสึ้ยินดีอย่างยิ่งจะมีความสุขหลวงหลายอย่างแท้จริงเมื่อพระเจ้าทรงเอื้นลูกของพระองค์กับทรงเฮียกตัวผู้ที่โบเสือ่อกับคืนไปนั่นแม่นมีความแตกต่างกันดังนั้นในขณะที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่โลกนี้จึงกำลังกาเกี่ยมบบแมนบอพระเจ้าทรงกล่าวว่าจะทรงประทานสิทธิ์ในการเป็นลูกของพระองค์ พวกเขากำลังดำเนินชีวิตดังเสนีบรรดาผู้ที่บบมีความคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณของตนเองนั้นทั้งหมดแมนคนโง่ซึ่งจะถึงเฮียกตัวกับอย่างการะทันหันในมือใดมือหนึ่งโดยที่บทันการเกี่ยมตัวนั้นพวกเขาคงจะเห็นอย่างบบได้นอกจากห้องให้ด้วยเสียงที่ขมขืนบรรดาทานันสามีความสุขหลายสําใดที่ได้เสื่อและมีชีวิตอยู่ในพระเจ้าถ้าหากโลกไฟจิตวิญญาณบบได้ดำลงอยู่ก็จะบบเป็นเสนี แต่พาะว่าโลกดังเสนนั้นได้ดำลงอยู่อย่างแท้จริงพวกเฮาจึงเสือยังมั่นใจว่าโลกนั้นดำลงอยู่อย่างแน่นอนพระเจ้าจะทรงเอื้อนบรรดาผู้ที่เสือและเฮียกตัวผู้เทโบเสือการเอื้อนนั้นมีความหมายคือนกันแต่ผลได้รับนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเสิงขอจงจดจำสิ่งนี้ไว้ในใจิตใจในปีนี้ขอให้เฮาอย่าได้ถือหลอกลวงและปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความสุขส่วข่าวหรือใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างเสเพแต่จงที่ตามเส้นทาง ที่มุ่งหน้าไปสู่สวรรค์ที่พระบิดาพระมรดาทรงดำเนินไปน้ำกันพิจารณาเบื้องไหนพันิมิตบทที่สาวข้อที่สิบเอ็ดน้ำกันแล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นบัลลังก์สีขาวทั้งผู้ที่นั่งอยู่ทึงบัลลังก์นั้นแผ่นดินโลกและสวรรค์ได้หายไปซ่องหน้าพระองค์และบบมีคนเห็นอีกต่อไปข้อที่สิบสองและข้าพเจ้าได้เห็นคนตายในโลกนี้เมื่อคนเสียชีวิตพวกเขาก็จะเอื้อนว่าคนตายแต่จิตวิญญาณนั้นบบมีความตาย ฉะนน้นจิตวิญญาณของคนตายทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่าพากันยืนยู่ใสยืนยู่ตน้นหน้าบัลลังก์บัลลังก์ของพระเจ้าพื่มต่างๆก็เปิดออกและมีพื่มอีกหัวหนึ่งเปิดออกคือพื่มทะเบียนแห่งชีบิตคนตายถือเฮ็ดหยังถือตัดสินตามการกระทําของพวกเขาดังที่มีบันทึกไว้ในพื่มเหล่านั้นทุกๆคนต้องตายเธอเดียวและหลังจากนั้นเขาจะถือหยัง ในทีน่นี้จิตวิญญาณทุกๆดวงกำลังยืนขึ้นเพื่อล้อท่าก,การพิพากษาผู้ที่ได้ลงมาพับบทบาทแสดงซ่วขาวในโลกนี้จะได้กลับคืนไปดำเนินชีวิตท,ที่แท้จริงชีวิตท,ที่แท้จริงของพวกเขานั้นแม่นชีวิตในโลกแห่งจิตวิญญาณพิจารณาเบิงข้อที่12น้ำกันเติมอีกและข้าพเจ้าได้เห็นคนตายทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่พากันยืนอยู่ต่อหน,น้าบัลลัง ื้มต่างๆก็เปิดออกและมีพื้มอีกหัวหนึ่งเปิดออกคือพื้มทะเบียนแห่งชีวิตคนตายถึกตัดสินตามการกระทำของพวกเขาดังที่มีบันทึกไว้ในพื้มเหล่านั้นในขณะนั้นทะเลได้ส่งคนตายในท้องทะเลขึ้นมาความตายและแดนมรณาได้ส่งคนตายในที่นั้นขึ้นมาคือกันพวกเขาในที่นี้บรรดาผู้ที่ตายนั้นแม้นผู้ที่ถึกเฮียกตัวยังกระทันหันพวกเขาทั้งหมดได้ถึกตัดสินตามการกระทำของพวกตนผู้คนทั้งหลายได้ใช้ชีวิตท,ที่โง่จ้า และต้องถือตัดสินตามการกระทําของพวกตนเบื้องไหนข้อที่14แล้วความตายและเด่นมรณาก็ได้ถือท่มลงในบึงไฟบึงไฟนี่แหละเป็นความตายขั้งที่สองผู้ใดก็ตามที่บบมิส่อจดไว้ในทะเบ,บียนแห่งซีวิตก็ถือท่มลงในเบึงไฟสะนนันการที่สื่อจดไวในทะเบ,บียนแห่งชีวิตนั้นสร้างน่าอาศัศจรรย์หลายซ้ำใดเพื่อให้สื่อของพวกเขาถือจดไว้ในทะเบ,บียนแห่งชีวิต พระเจ้าจึงได้ทรงประทานภาพบัญญัติที่เอื้อนว่าบัติศมาโบแม่นบอกก่อนที่จิตวิญ,ญญาณดวงใดดวงหนึ่งจะถึกทิ่มลงไปในบึงไฟนั้นพวกเขาต้องกลายเป็นผู้ประกาศและนำพาจิตวิญ,ญญาณทั้งหลายให้หู้ถึงการดำรงอยู่ของโลกแห่งจิตวิญญาณเพื่อให้ซื่อของพวกเขาจะถึกจดบันทึกไว้ในทะเบียนแห่งชีวิตคือกันกันกบพวกเขาถ้าบ่ด,ดังนั้นจะมีอย่างเกิดขึ้นได้กล่าวว่าถ้าผู้ใดบ่มีสื่อจดไว้ในทะเบียนแห่งชีวิตผู้นั้น จะต้องถึกทิ่มลงไปในบึงไฟพระเจ้าได้ทรงสแสดงนิมิตนี้แก่โยฮันก็เพื่อแจ้งให้มนุษย์ทุกคนห่วา่าจะมีอย่างเกิดขึ้นในอนาคตพระเจ้าได้ทรงกล่าววา่าในคืนนี้ชีวิตของเจ้าจะดับไปจากเจ้าและสิ่งของที่เจ้าหามาไว้นั้นจะตกเป็นของไผ่บรดาทัานชีวิตไฟห่างไกลของพวกเขานั้นก็สําคัญแต่ว่าการละเลยชีวิต ทั้งฝ่ายจิตวิญญาณของตนและเพียงแต่ม่วนซื่นทั้งฝ่ายก่ยในโลกนี้แม่นถือวา่าผิดฉะนั้นพระบิดาสงสอรพวกเฮาว่าคนโง่คิดเถึงเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนคนมีปัญญาแม่นค้นที่คิดเถึงอนาคตข้าพเจ้าเคยบอกแล้วแม่นบอกข้าพเจ้าขอห้องพักทานทั้งหมดอีกเธอหนึ่งว่าจงเบิงไปที่อนาคตของตนและกาเกี่ยมเพื่อโลกแห่งจิตวิญญาณ ดังที่มีเขียนไว้ว่าผู้ใดที่บบมิสื่อจดไว้ในทะเบียนแห่งซีวิตผู้นั้นต้องถึงโยนลงไปในบึงไฟจะเกิดขึ้นเสียนี้มนุษย์ทุกคนจึงจําเป็นภายหลังที่สุดบอกแม่นพระเจ้าซึ่งสอดคล้องกับพระคเ์เฮเบเลอร์บทที่9ข้อที่27ในทนํานองเดียวกันนั่นแหละพระคิดได้ถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาเทวอเดียวเพื่อยกการบาปของคนจํานวนหลวงหลายพระองค์จะมาปรากฏเทวอที่2อ่อแม่นเพื่อจัดการกับบาปแต่เพื่อโพซอยเอาบรรดาผู้ที่้องคอยท่าพระองค์ให้พ้นแม่นบอก สะนั้นจะทรงประกฏเทือที่สองเพื่อส่วยไผยบรรดาผู้ที่ของคอยท่าพระองค์สําหรับลูกไก่นั้นบอสามารถบอออกมาจากไข่เพื่อกําเนิดชีวิตใหม่ด้วยตัวมันเองได้เพียงแต่ลูกไก่บอสามารถเหตุดได้ด้วยตัวเองเนื่องจากว่ามันบอสามารถเหตุดได้เองดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่มันจะออกมาจากไข่มันจึงให้สัญญาณแก่แม่แม่เดี๋ยวนี้ลูกพร้อมที่จะออกไปแล้วลูกไก่ได้เคาะตอกตอก,ตก,ตก เมื่อได้ยินเสนนั้นแม่ไก่ก็จะซับเปลือกไข่ให้เป็นหูพวกเขาก็เซนกันจำเป็นต้องเหตุเวียกทั้งภายนอกและภายในในเวลาเดียวกันด้วยจิตหนึ่งใจเดียวกันประวัติศาสตร์จึงเกิดขึ้นได้ฉะนั้นในเฮปเลอร์บทที่เก้านั้นพระคิดจึงต้องเสด็จลงมาสู่โลกนี้เพราะว่าพวกเขาบ่สามารถรับของพ้นได้ด้วยตนเองนั่นแม่นเหตุผลที พระคมภีกล่าวว่าพระองค์จะทรงปรากฏเป็นเทือที่สองเพื่อนำกามพ้นมาให้เก่บรรดาผู้ที่ของคอยท่าพระองค์สามารถพบพระคำเดียวกันนี้ได้ในเอสยาบทที่เส้าห้าข้อที่เก้าพวกเขาได้ล้อท่าพระองค์และพระองค์จะทรงส่วยพวกเขาให้พน้นถ้าพระเจ้าบรสงค์เสด็จมามนุษย์ทุกๆคนก็บอสมัตพบผลทางที่ถึกต้องได้ด้วยตนเองเมื่อถึกเยียกตัวอย่างกระทันหันก็บ่มีวิธีที่สลดดัดใดๆเพื่อให้เกี่ยมตัว พระคมภีจึงกล่าวไว้ว่าในยุคจะมาถึงพระองค์จะสงสะเสด็จลงมาเบืองไหนมีกาบที่สี่บทที่สี่ข้อที่หนึ่งนยุคจะมาถึงยุคสุดท้ายผู้หน่วยที่พระวิหารตั้งอยู่อาศัยจะสูงกว่าผู้หน่วยใดๆที่ตั้งอยู่ที่นั่นผู้หน่วยนั้นจะอยู่สูงกว่าบรรดาเนินภูทั้งปวงหลายๆสนชาติจะลังไหลมายัางผู้หน่วยนี้ให้มูเฮาขึ้นไปที่เนินภูพระผู้เป็นเจ้าสาประสานของเขาว,ว่าจา่ายังวิหารพระเจ้าแห่งชาติอิสราเอลนั้น เพราะพระองค์จะทรงเฮ็ดหยังพระองค์จะทรงสรั่งสอนสิ่งที่อยากให้หมู่เฮาทำตามจะทรงสเสด็จมาส,สั่งสอนด้วยพระองค์เองหมู่เฮาจะเฮ็ดหยังเมื่อพวกเขาถึงเฮียกตัวกับอย่างกระทันหันนั้นพวกเขาบ่มีทางจัดการด้วยตนเองได้นั้นจึงเป็นเหตุผลที่พระคิดทรงกล่าวว่าโ่เมนเพียงแต่ตพระองค์จะทรงสเสด็จมาเพื่อให้ความพ้นเท่านั้นแต่ยังจะสั่งสอน บรรดาผู้ที่ของคอยท่าพระองค์นำด้วยจะทรงสั่งสอนถึงพระมา,กการดาแห่งสวรรค์เทศกาลปัสกามือผระความพ้นและสีวิตนิลัน์เพื่อที่จะให้ปารหุหิตใหญ่แห่งสวรรค์ที่สามารถสวมมงกุฎอันสงเกียรติได้พระองค์จะสั่งสอนสิ่งที่อยากให้หมู่เฮาทําตามหมู่เฮาจะยังตามทางที่พระองค์ได้เลือกไว้คําสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้าจะมาแต่สามาแต่กรุงเยรูซาเล็ม จากผู้ซิออนที่ทรงกล่าวต่อประสชนของพระเจ้าก่อนที่จะมีการเรียกตัวมนุษย์ทุกคนกับอย่างการะทันั้นพระเจ้าจะทรงสเสด็จมานำผาและสั่งสอนพวกเขาในโลกนี้เพื่อให้พวกเขาสามารถเกี่ยมตัวต้อนหับโลกแห่งจิตวิญญาณได้อย่างสลดัดบรรทัน,าทานพวกเขาทุกคนมีจิตวิญญาณ่างแน่นอน ผู้ขนเจ็ดพันเจ็ดห้อยล้านขนในโลกนี้ส่วนใหญ่แล้วแม่นบดได้สนใจปัญหาเรื่องจิตวิญญาณแม่นแต่ผู้ที่ไปบวชและบอกตุนว่าเสื่อในพระเจ้าก็ยังให้ความสำคัญต่อเรื่องทางฝ่ายโลกหลายก็เรื่องจิตวิญญาณสันนั้นพระเจ้าสงกล่าวว่าการที่บ่ตื่มใส่หรือตัดสิ่งไดออกนั้นก็เป็นวิธีที่สลัดลักแหลมที่สุดสำหรับการถือเฮียกตัวกับ,กบอย่างกระทันหัน พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยให้หุ้จักผ่านพื้นพระคัมภีทั้ง6กสิกเล่มบแม่บอมมบอกและสุดท้ายของพระคัมภีได้ทรงกล่าวไว้ในไหนในพันิมิตบทที่สองข้อที่18ได้กล่าวว่าห้ามตต่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งใส่ในพระคัมภีและห้ามตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากพื้นนี้เมื่อคิดทบทวนในเรื่องนี้อีกเท่อหนึ่งแล้วพระเจ้าได้ทรงเสด็จมาด้วยตัวของพระองค์เองเพื่อสร้างสอนพระบัญญัติในซีออนพระบิดาพระมรดา ในทรงนำพามนุษยชาติ์ไปสู้ทา้งแห่งความพ้นทรงอนุญ,ญาตให้พวกเขาได้พบกับพระองค์ฉะนั้นขอถวายคำขอบพระคุณพระสงาาส่าราศีและการสรรเสริญแด่พระองค์พิจารณาเบิงน้ำกันอีกในสองตีโมธีบทที่4ข้อที่2จงประกาศประคำของพระเจ้าและจงกล่าวพระคำนั้นย้ำแล้วย้ำอีกในโอกาสที่อำนวยให้หรือโบก,กาตามจงซักส่วนด้วยเหตุและผลจงกล่าวตำนี้ตีเตียนและสู้ใจโดยสร้างสอนด้วยความอดทนทุกอย่าง พวกเขาต้องสั่งสอนและให้หู่จักแก่คนทั้งหลายในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้นั้นเพราะว่ามนุษย์ทั้งถว่วโลกบ่กห้จักพวกเขาจึงคิดเอาเองว่าโลกที่เห็นอยู่นี้แม่นโลกแห่งความจริงได้เข้าใจผิดดังเสนี้แต่ว่าโลกแห่งความจริงสําหรับพวกเขานั้นแม่นบอนไดแม่นโลกแห่งจิตวิญญ,ญาณพระเจ้าทรงต้องการให้พวกเขาสั่งสอนและประกาศเรื่องนี้ต่อไปข้อที่สอง จงประกาศพระคำของพระเจ้าและจงกล่าวพระคำนั้นย้ำแล้วย้ำอีกในโอกาสที่อำน้ยให้หรืบอบบก็ตามจงซักสวนด้วยเหตุและผลจงกล่าวต่อนี้ตีเตียนและสู้ใจโดยสร้างสอนด้วยความอดทนทุกอย่างเวลาจะมาถึงเมื่อคนจะบ่ยอมฟังลักคำสร้างสอนอันแท้จริงแต่จะปฏิบัติตามความปรารถนาของเขาเองและจะห่วงห่วงไว้สำหรับเขาเองคู่หลายคนผู้ที่จะเว้าในสิ่งที่หูคันของเขามักฟังคนเหล่านั้นจะบบฟังความจริงอีกต่อไปเขาจะหันไปสนใจลิ้ายเรื่องต่างๆแต่เจ้าจงบังคับตนเองให้ได้ในทุกสภาพการ จงอดต่อความทนทุกข์จงดำเนินภารกิจของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงทำหน้าที่ทุกอย่างของเจ้าในฐานะที่เป็นผู้หับไสของพระเจ้าสำหรับเฮานั้นเถิงมงแล้วที่จะตกเป็นเครื่องบูชาเวลาก็มาถึงแล้วที่เฮาต้องจากโลกนี้ไปเฮาได้ต่อสู้อย่างสุดกำลังเฮาได้แล่นแข่งขันจนถึงที่สุดและเฮาได้หักษาความเสื่อไปแล้วแต่นี้ต่อไปสิ่งใดที่กำลังรอถ่าเฮาอยู่พระเจ้าทรงหักษามงกุฎแห่งความชอบธรรมไว้สำหรับบรรดานลูกแห่งสิ่วนแล้ว อัครทูตโปโลในของคอยท่ามงกุฎแห่งความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงรักษาไว้นั้นหวังว่าเวลาที่จะได้รับมงกุฎแห่งความชอบธรรมนั้นจะมาถึงไวๆแต่พระเจ้าทรงกล่าวว่าเจ้ายังมีภารกิจที่ต้องเหดยังบ่ถึงเวลาที่เจ้าจะถึกเรียกตัวกลับคืนมาและปล่อยให้เหาเหดภารกิจต่อไปเึงแมเมนหิวกะหายทนหนาวและต้องประเสริฐกับความยากลำบากและการคมเหง่นาน,นาประการ แต่โปโลก็ยังมีกำลังขึ้นใหม่ในถูกถูกมือโดยคิดถึงโลกอันสวนีิลันที่พระเจ้าทรงรักษาไว้สำหรับตนเองเพิ่นได้คงคอยถามงกุฎในสวรรค์ที่นิลันพร้อมทั้งคิดถึงพระเจ้าผูดที่ทรงรักษามงกุฎนั้นไว้สำหรับตนเองนำด้วยส่วนพระเจ้าเองก็ทรงกล่าวว่าเขาคงคอยถ่าที่จะสวมมงกุฎให้แก่เจ้าด้วยความหวังเสน,น่ี้จึงเหตให้เหลาแล่นแข่งขันจนสุดกำลังบรรทาท่านพวกเขาเสื่อในพระเจ้านั้นโมเมนเพียงแต่เมื่อถึงมือพระก็ไปสีอุ่นเท่านั้นในบางเถื่อ พวกเขาอาจประเสริฐกับความตกต่ำความขัดสนความยากลําบากและการทดลองต่างๆด้วยความจริงที่ว่ามีอาณาจักรสวรรค์น,นั้นแม่นกําลังใจที่ช่วยให้พวกเขาผู้สึกมีกําลังขึ้นใหม่บ,มบ่แมนบอการที่พวกเขาประกาศข่าวประเสริฐน,นั้นก็เหมือนดังกับการแจกใหญ่บัตรแห่งความสุขพวกเขาต้องให้การแจกใหญ่บัตรแห่งความสุขนี้กลายเป็นเวียงงานของพวกเขาพระเจ้าทรงฮักษาม,มงกุฎไว้สําหรับคอยมองกุฎที่ได้จะเตรียมไว้นั้น จะยิ่งใหญ่หลายเพียงใดนอเมื่อพระบิดาทรงสวมมกุฎให้แก่คอยนั้นความรู้สึกนั้นจะเป็นเท่าใดนอเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ขอจงให้แลงแข่งขันในทางแห่งความเสื่อยางกะตือหรือล่นขอให้พวกเขากลายเป็นบรรดาลูกแห่งซีโอนที่ได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าน้ำกันข้าพเจ้าขอจบเพี้นาไว้ในเวลานี้ขอขอบใจ